สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชากฎหมายค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการรับผิดทางแพ่งและอาญาค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์กิฟต์มาช่วยอธิบายมาต่อยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์กิฟต์นะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะพวกเราคงจะเคยได้ยินคำว่าโมฆะโมคิยะนะคะเอ๊ะสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะคำว่าโมฆะนั้นผลทางกฎหมายก็คือสูญเปล่าเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นอะไรคะเช่นคุณอาจจะจ้างเพื่อนของคุณไปฆ่าเพื่อนของคุณเองอย่างนี้นะคะถือเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งเลยนะคะก็คือเป็นการเจตนาฆ่าผู้อื่นนะคะนิติกรรมดังกล่าวสัญญาจ้างดังกล่าวนั้นตกเป็นโมฆะคือไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องเอาค่าจ้างนะคะจากผู้ที่จ้างคุณได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าไปฆ่านะคะสำหรับคำว่าโมคิยะนั้นผลทางกฎหมายของมันก็คือมีผลตลอดจนกระทั่งถูกบอกล้างหรือถ้ามีการให้สัตยาบันโดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการให้สัตยาบันนั้นแล้วก็จะมีผลสมบูรณ์ตลอดไปง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดนักศึกษาหรือน้องๆที่อายุยังไม่ถึง20ปียังไม่บรรลุนิติภาวะไปทำสัญญาซื้อรถยนต์คันหนึ่งล้าน2ล้านแบบนี้นะคะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองผู้แทนโดยชอบธรรมก็แล้วแต่นิติกรรมซื้อขายดังกล่าวตกเป็นโมคิยะเว้นแต่คุณพ่อคุณแม่จะเดินไปที่ดีลเลอร์รถแล้วก็บอกว่า เราจ่ายเงินให้นะเราให้สัตยาบันในการทำสัญญาซื้อขายนี้ของลูกของเราอย่างนี้ถึงจะมีผลสมบูรณ์ตลอดไปค่ะโอ้โหเรื่องกฎหมายนี่มันซับซ้อนจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องศึกษาให้เข้าใจดูนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กิฟต์มากๆเลยค่ะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราและชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ